มาจ้ะไม่รู้ว่าจะมีคนดูกี่คนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แพลนของพี่ส้มก็คือเดี๋ยวเราจะไปทำปีเอาอ๋อยังไงเดี๋ยวจะไปทำปี61ที่เราค้างไว้นะคะปี61เนี่ยเราทำไปแล้วนะ10ข้อนะคะซึ่ง5ข้อแรกก็จะเป็นจดหมายที่คนนี้เขียนไปปรึกษาหารือเรื่องเพื่อนกับแฟนงี้ใช่ไหมแล้วก็คนนี้ก็ตอบกลับนะคะว่าคิดเพื่อนไว้เถอะแฟนนะไม่รู้จะเลิกลากันเมื่อไหร่อะไรใดๆจำได้ปะที่เราทำมาถึงตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออีก1 passage สุดท้ายนะคะที่เรายังไม่ได้ทำก็คือตรงนี้เลยค่ะนะคะ passage ที่เขาบอกว่าเป็น part 2นะคะเป็น paragraph completing หรือว่า text completion นั่นแหละทุกคนชื่อมันก็เปลี่ยนกันไปเนาะนะคะมาจาก reaction series the intern อ๋อโหลโอ้โอ้โอ้ตกข่าวของจริงเลยเนี่ยไม่เคยได้ลงดูละครนะคะซีรีส์เนี่ย ตายละดีมากอะไรนะเมื่อกี้นะอะไรนะอะไรลินลดานะเดี๋ยวจะได้เอาไปใช้บ้างเนาะโอเคเนี่ยค่ะเราเหลือ5ข้อนี้ซึ่งดูเป็น5ข้อที่ไม่ง่ายไม่ยากนะคะแต่ดูเหมือนมีเรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันเยอะพอสมควรนะคะเดี๋ยวจบ5ข้อนี้แล้วก็พี่ส้มก็จะทวนตัวนี้ให้ด้วยอย่างที่บอกก็คือทบทวนอีก14วันโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเนี้ยนะคะว่าจะจัดการกับมันยังไงน้องต้องรู้ละเอียดขนาดไหนอะไรด้วยใครที่ลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาฟังสรุปอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะต้องยังไงมาค่ะทุกคนอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆที่เป็นเด็ก66ด้วยนะคะจะได้มาทำข้อสอบจริงด้วยกันนะนี่อยากจะเอาหน้าเมื่อกี้มาไว้ตรงนี้เดี๋ยวนะมันจะได้แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวทำข้อสอบให้เสร็จก่อนพี่บทอะไรของพี่คะมากี่คนแล้วอ่ะทำเลยไหมวันนี้จะทำแค่5ข้อนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่งเอกสารอะไรเข้าไปให้ใน Open Chat นะคะเพิ่งทำการบ้าน Convert ปี58เสร็จเมื่อกี้เองจะบอกว่า Convert ปี58อ่ะโอ้โหอุดมไปด้วยอีเดียมทุกคนทำแล้วเป็นไงบ้างแต่จำที่พี่ต้องสอนได้ใช่ไหมว่าส่วนใหญ่อีเดียมจ๋าๆนะมักไม่เป็นคำตอบน้องสังเกตข้อสอบเห็นไหมคะตั้งแต่ปี59 58อะไรอย่างเงี้ย56ที่เราทำอ่ะอู้สำนวนเพียบเลยแล้วก็เป็นสำนวนแบบอื้ออึงมากนะคะใช่แต่ตัวที่เป็นคำตอบอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอีเดียมพวกนั้นหรอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้พยายามยึดที่ตัว conversation น้องคนไหนที่ฝึกทำ convert อยู่นะคะจะเห็นว่าพอ convert ตั้งแต่พ้นช่วงปี convert พ้นช่วง60ขึ้นมาบอกเลยว่าจะง่าย61 62 63 64อะไรพวกนี้ไม่ค่อยยากละนะคะถ้าน้องคนไหนจับสังเกต conversation เนี่ยจะเห็นว่า conversation ของ9สามัญเนี่ยตั้งแต่ปี61ถึง65เนี่ยจะไม่ได้มีสำนวนอะไรมากมายเหมือนสมัยเก่าๆเท่าไหร่นะคะสวัสดีค่ะมาเร็วทุกคนมากันหรือยังเราจะทำปี61ให้มันจบสิ้นกันไปนะคะเห็นข้อ71ตอนนี้ก็ปวดหัวแล้วล่ะ มันมาทุกปีเลยเนาะมันจะมาอะไรกันนักหนาเนาะข้อ71อ่ะทุกคนใครยังไม่เคลียร์เรื่องนี้ก็ภาวนานะว่าปีนี้มันจะไม่มีแต่ว่าพี่ว่ามันอาจจะมาแหละเพราะว่าตามสถิติของมันเนี่ยมาบ่อยเหลือเกินนะคะคราวนี้ลองดูก่อนว่าข้อตัว passage สุดท้ายเนี่ยนะคะตัว text สุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ใช่ต่อเนื่องมาจากจดหมาย10ข้อแรกที่เราเคยทำแล้วนะคะมันก็จะเน้นตัวนี้จะเน้นในเรื่องของแกมมาเลยแหละนะคะแต่ก็รู้สึกเซตนี้จะมี vocab แทรกเข้ามาในข้อ73ข้อหนึ่งนะคะเริ่มที่ข้อ71พอเราเห็นว่าเป็นแกมมาแบบนี้เราโฟกัสแค่ที่ประโยคของมันได้แต่อันดับแรกเรามาคุยกันหน่อยไหมว่าคำที่อยู่ตรงช้อยเนี่ยมันยังไงอะไรใดๆนะคะ another other the other other มี s อะไรพวกนี้นะคะอยากให้น้องแยกสังเกตง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมี article the นะคะมันจะเป็นจุดสังเกตให้เราได้ดีเมื่อไหร่ที่ other ของเรามากับ article the มันจะทำหน้าที่เป็น pronoun แบบเจาะจงเนาะอาจจะต้องใช้ mind map ของพี่แล้วล่ะค่ะ mind map นี้นะคะเป็นการพูดถึง other กับ another ในกรณีที่เป็นการใช้งานหน้าที่หลักนะเพราะฉะนั้นน้องคนไหนที่ยังไม่ค่อยเคลียร์น้องต้องแยกการใช้งานเรื่องนี้นิดหนึ่งแยกการใช้งานแบบนี้นะคะก็คือที่น้องเห็นอยู่ตอนนี้คือการใช้งานหลักๆของ other ยึดตัว other นี่เป็นตัวหลัก another เหมือนเป็นตัวเข้ามาจอยแล้วกันเนาะ other เนี่ยจะมีหน้าที่หลักๆก็คือทำหน้าที่เป็น pronoun ตรงนี้
เห็นป่ะแล้วก็บางครั้งมันก็จะแปลว่าอื่นๆซึ่งเวลาที่มันแปลว่าอื่นๆเนี่ยนะคะมันจะทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective ให้น้องสังเกตง่ายๆว่ามันจะมีคำนามด้านหลังแล้วบังคับที่ plural เสมอด้วยนะคะเนี่ยค่ะ other ตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective แล้วมีความหมายแปลว่าอื่นๆนะคะสังเกตว่ามี noun ดักหลังตลอดนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ other ของน้องไม่ได้มีคำนามข้างหลังน้องต้องคิดถึงหน้าที่ที่มันทำหน้าที่เป็น pronoun คราวนี้ความยุ่งยากของ other ก็คือว่ามันดันเป็นได้ทั้งสองชนิดอันนี้น้องต้องย้อนกลับไปมีความรู้เรื่อง pronoun มาก่อนนะคะเนี่ยค่ะคนไหนที่ไม่มีความรู้เรื่อง pronoun มันก็จะเท้าความยากๆนิดนึงคือน้องเห็นไหมเนี่ยว่า other มันจะอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างชนิดที่4แล้วก็ชนิดที่5เนี่ยนะคะหลายคนก็จะงงๆว่าเวลาเราเจอ other ใน choice เนี่ยทำยังไงเราถึงจะคิดได้อันดับแรกน้องก็ต้องคิดก่อนว่า other ตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็น pronoun แล้วบังเอิญว่ามันจะเป็นได้ทั้งชนิดที่4และชนิดที่5แบบเจาะจงกับแบบไม่เจาะจงนะคะเป็น pronoun ที่ไปแทนคำนามแบบ definite pronoun ก็คือสรรพนามที่ไปแทนคำนามที่เจาะจงแล้วก็ indefinite ก็คือที่ไม่เจาะจงนะคะพอเรารู้ว่าเจ้า other เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น pronoun ได้2ชนิดสิ่งที่จะทำให้น้องแยกได้ก่อนก็คือหน้าตามันถ้าเมื่อไหร่น้องเห็น other มากับ the เนี่ยค่ะไม่ว่าข้างหลังจะมี s หรือไม่มี s เนี่ยมันจะเป็น pronoun ชนิดที่4ก็คือแบบเจาะจงแทนคำนามแบบ proper ก็คือคำนามที่แบบเจาะจงนะคะมันก็จะทำหน้าที่เป็น definite pronoun แต่ถ้าน้องไปเจอ other ที่ไม่มี article the แล้วมี s ข้างหลังตลอดเวลาแบบเนี้ยน้องก็ต้องรู้ว่าพวกเนี้ย other ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็น pronoun นะแต่ว่าจะแทนคำนามแบบทั่วไป common เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในชนิดที่เรียกว่า indefinite เอาง่ายๆนะด้วยความที่ other ของเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งแบบเจาะจงและไม่เจาะจงสิ่งที่จะทำให้น้องเลือกได้ก็คือคำนามที่มันไปแทนเนี่ยเป็นแบบ proper หรือ common proper คือคำนามแบบเจาะจง common ก็คือคำนามทั่วไปตัวนี้น่าจะช่วยได้และแยกหน้าตาเขาให้ชัดเจนให้ข้อสังเกตไปแล้วเนาะว่าถ้าเกิดมี the น้องก็จะนึกถึงชนิดที่มันเจาะจงถ้า others ไม่มี the แล้วมีการเติม s ตลอดก็จะเป็นแบบไม่เจาะจงถ้าเห็นแต่ other แล้วมีคำนามข้างหลังซึ่งเป็นพหูพจน์แสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ pronoun มันจะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของ other ซึ่งเป็น adjective และมีความหมายแปลว่าอื่นๆพอเข้าใจไหมเนาะอันนี้ก็คือ other ที่มันมีหน้าที่เยอะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องอธิบายตัวเองให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยพอเราเจอโจทย์ที่มี other the other the others มี s อะไรเงี้ยน้องก็จะแยกไม่ได้ว่ามันอย่างว่าอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องก็จะไปเจอบางครั้งที่น้องอาจจะไปเจอ other และ another ที่เป็น expression เป็นพวกสำนวนซึ่งพอมันเป็นสำนวนเนี่ยมันเป็นอะไรที่น้องต้องจำเป็นแพ็คไปเลยเนี่ยค่ะมันต้องจำไปเลยว่ามันแปลว่าอะไรยังไงนะคะอย่างเวลาน้องเจอสำนวนอย่างเช่น each other อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่การใช้งานเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแล้วเนาะนะคะ one another อย่างเงี้ยคือมันก็เป็นสำนวนอ่ะมันเป็น expression ซึ่งน้องก็ต้องมานั่งจำไปเลยว่ามันแปลว่าอะไรเข้าใจที่พี่อธิบายไหม other ที่ทำหน้าที่เป็น pronounทำหน้าที่เป็น2ชนิด other ที่เป็นอื่นๆนะคะทำหน้าที่คล้าย adjective แล้วก็ other ที่เป็น expression นะคะประมาณนี้ส่วน another นั้นก็วุ่นวายพอสมควรนะ another เนี่ยมันก็จะคล้ายๆ other ข้างบนด้วยเนาะแล้วก็เวลาเราเจอ another เนี่ยเราต้องแยกเซนนิดนึงว่าเรากำลังเจอเขาในความหมายที่แปลว่าอื่นๆหรือเรากำลังเจอเขาในความหมายที่แปลว่า more ก็คืออีกเพราะว่าโครงสร้างในการใช้ก็จะต่างกันนิดนึงอันเนี้ยเราไม่ค่อยเห็นในข้อสอบเท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าเห็นข้อสอบก็จะเป็นเซตด้านบน another กับ other ด้านบนแต่ another ที่ทำหน้าที่ที่เป็น more เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นในข้อสอบเท่าไหร่นะโอเคเอาเป็นว่าข้อนี้กลับไปดูซิ นี่ปี61นะคะ another ตัวนี้นะคะถ้าเมื่อกี้จากที่เราเห็นเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นอื่นๆเนี่ยมันจะต้องมีคำนามด้านหลังซึ่งต้องเป็น singular น้องเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยค่ะถ้าเราใช้ other มันจะเป็น plural ตรงนี้จะเป็น singular นะคะถ้าในกรณีที่ another ตัวนี้แปลว่าอื่นๆนะโอเคเพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดไว้ก่อนคิดไว้ในหัวตอนนี้ก็คือถ้ามันจะเป็นอื่นๆเนี่ยมันจะบวก singular คิดไว้ก่อนนะส่วน other ตัวเนี้ยเนี่ยหน้าตามันแบบนี้มันจะแปลว่าอื่นๆแล้วบวกพหูพจน์ pn the other ตัวนี้เป็นpronoun ที่แบบเจาะจง definite นะคะ definite pronoun อ่ะ other ที่ไม่มี article the แบบนี้แล้วเติม s ตลอดเวลามันคือ indefinite
มันแทนยังไงนะที่พี่ต้มอธิบายเมื่อกี้ง่ายๆนะถ้าน้องจะใช้ข้อ3มันจะต้องแทนคำนามแบบ proper เจาะจงมานะคะเป็น proper noun นะคะแต่ถ้าน้องจะใช้ข้อ4มันจะต้องแทนคำนามแบบกว้างๆก็คือ common noun ส่วน3กับ5ต่างกันตรงที่ตัวนี้มี s แสดงว่าข้อ5เนี่ยก็เป็น definite เหมือนกันแทนคำนามแบบ proper noun นะคะแล้วก็เซนส์ของมันจะเป็นพหูพจน์นะคะเป็น plural อันนี้เป็น singular เนาะอุ๊ยตายละปวดหัวจะปวดอยู่ไม่ใช่น้อยคือมันต้องไล่ลำดับความเข้าใจขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะโอเคนี่ก็คือการวอร์มก่อนนะว่าเวลาเราเจอข้อที่มันมีอนาเดอาเดอาเดอะไรพวกเนี้ยแมปเมื่อกี้ต้องเด้งขึ้นมาในหัวนะแล้วเรียบเรียงความคิดให้ดีคราวนี้ก็ขึ้นไปดูโจทย์ว่า71นั้นเราจะเริ่มอ่านจากตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็มีคอมม่าตรงนี้นะสงสัยคงจะไม่ไปข้างหลังคอมม่าเนาะก็น่าจะสิ้นสุดตรงคอมม่านะคะก็ลองอ่านมาตั้งแต่ต้นก็ได้นะเพราะว่ามันดันขึ้นต้นด้วยเหมือนวันตัวนี้ก็จะเป็น pronoun นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประโยคของเราขึ้นต้นด้วย pronoun เนาะอาจจะต้องแบบไล่มาอีกข้างหน้านิดหนึ่งไม่งั้นเราก็จะไม่เข้าใจว่ามันพูดถึงอะไรมาก่อนลองอ่านตั้งแต่ตรงนี้นะคะมาจนถึงตรงนี้พูดถึง problems นะคะแยกประโยคให้ดีน้องก็เห็นว่าตรงนี้มี that ตั้งแต่กล่องสีเขียวเนี่ยมาจนถึง today แถวเนี้ยขยาย problems ใช่ไหมคะจริงๆก็คือ problems are verb อยู่ตรงนี้นะคะประโยคหลักจริงๆก็คือ problems มันเป็นยังไงคะมัน multifarious ก็คือมันหลากหลายมันมีคำว่า multi อยู่ในนี้เนาะคือปัญหาเนี่ยแล้วเป็นปัญหาแบบไหนปัญหาของ teenager ที่ teenager เผชิญอยู่ในทุกวันนี้ใช่ไหมปัญหาที่ teenager เผชิญเนี่ยมันหลากหลายนะคะใช่แล้วก็ relate many cases นะคะอันนี้ก็คือเขาเปิดมาแบบนี้เสร็จแล้วยังไงดีวันแสดงว่าวันตัวนี้ก็น่าจะแทนหนึ่งในปัญหานี่ใช่ไหมคะ problems นะคะ one problem invite verb invite ถ้าแปลรวมๆก็เหมือนกับแบบว่าปัญหาหนึ่งมันก็จะส่งผลให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงข้อ71เนี่ยมันดูเหมือนน่าจะเป็นในลักษณะแบบพอมีปัญหาหนึ่งมันก็จะส่งให้มัน invite ที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปเชิญชวนนะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบปัญหาหนึ่งมันก็ไปส่งผลให้อีกปัญหาหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นตามมาอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็จะ lead to more problems แล้วมันก็จะมีปัญหาต่างๆอีลุงตุงนางตามมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะคะเราจะเลือกอะไรดีปัญหาก็คือเมื่อกี้แอบแปลไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นแค่อีกหนึ่งนะพอมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นมามันก็ไปทำให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยน่าจะตัดก่อนและมันไม่น่าจะเป็น others ตัวนี้ที่เป็น common นะนะคะ other ไม่ได้มีคำนามข้างหลัง plural noun ใช่ไหมตัวนี้ก็ไม่น่าได้คราวนี้ก็จะเหลือ1กับ3ที่ another ก็ไม่มี singular ข้างหลังนะตัดได้ไหมแต่ว่าข้อนี้ก็จะยากนิดนึงเนาะจริงๆแล้วนัยยะของมันก็เหมือนกับแบบว่าเวลาเราพูดมันก็เหมือน one เดี๋ยวกันนะ one problem ใช่ไหมคะ one problem แล้วเราก็บอกว่ามัน invite จริงๆมันควรจะเป็นเต็มมันควรจะเป็น another problem เนี้ยค่ะแล้ว problem ตรงนี้ก็จะเป็น singular เนี่ยมันก็จะตามตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้ another อย่างเงี้ยนะคะใช่ถ้าเราแบบจะเขียนให้มันเต็มอย่างนี้นะคะข้อ4ไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าข้อ4 other ส่วนนี้มันจะแทนคำนามแบบ common noun นะคะซึ่งตรงบริบทนี้แปลถอดความออกมามันเหมือนกับต้องการพูดถึงว่า problems ที่มีรายละเอียดว่าเป็น problem ที่ teenager เผชิญนะคะทำไมไม่ใช้ข้อ3ล่ะ the other ตรงนี้ก็ดูเป็น1คือข้อเนี้ยเราต้องการเซนที่คือถ้าเราใช้ the other ตรงเนี้ยมันจะแปลว่าที่เหลือเอาไปไหนล่ะแมปพี่อยู่ไหนที่เราเห็นอยู่แถวๆเนี้ยค่ะตัว the other อะไรพวกเนี้ยมันจะแทนคำนามที่เหลือมันจะแปลว่าที่เหลือแต่ประโยคเมื่อกี้เราต้องการเซนที่แปลว่าอีกต้องการเซนที่แปลว่า more
more ค่ะปัญหาหนึ่งส่งผลให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งมันก็คือ more ไม่ใช่ที่เหลือนอกปะคือถ้าเราใช้ฝั่งเนี่ยมันจะแปลว่าที่เหลือที่เหลืออย่างเงี้ยนะคะคือบริบทนี้อาจจะต้องแปลด้วยมันเหมือนคำว่า one more another ตัวนี้มันก็เหมือน one more เงี้ยค่ะ another problem นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่ดึงบอกว่านานๆเราจะเจอ another ในเซนนี้ในข้อสอบนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยอธิบายลำบากลำบากนิดนึงนะคะคำตอบเลยเป็นข้อ1มันเลยเหลือแค่ another นะจริงๆเต็มๆมันควรจะเป็น another problem แต่ตัดได้ไงตัดได้นะคะก็เลยตัดไปนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะมีตัดได้ละได้ลดได้อู้เยอะแยะทุกคนยิ่งเรียนไปยิ่งแบบโอ้ my god เวียนหัวนะคะอินไวท์ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเชิญชวนไงมันเหมือนเป็นกึ่งๆแบบจะบอกว่าสำนวนก็ไม่เชิงเนาะมันไหลๆไปตามบริบทนะคะทุกคนพี่ต้องแปลให้อีกทีนึงเนาะ one problem in white another problem นั่นแหละค่ะแต่ว่า another problem problem ตัดออกและ another ตัวนี้ในเซนนี้ไม่ได้แปลว่าอื่นนะแต่แปลว่าอีก one more นะคะโอเคใช่ๆถ้าตัด problem ออกไป another ตัวนี้ก็สามารถทำหน้าที่เป็น pronoun ได้ค่ะใช่ใช่ถูกต้องมีน้องพูดมาใช่จริงๆ another เป็น pronoun ได้ด้วยนะคะแต่เล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่าถ้าเราตัดตัวนี้ออกไปจริงๆจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ตัดออกไปก็จะกลายเป็น another ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น pronoun แต่เป็น pronoun ที่ให้เซนที่แปลว่า more อีกนั่นเองนะคะโอเคอีกหลายปัญหาอยู่ข้างหลัง then list to more problems นะคะข้อเนี้ยน้องก็จะมีปัญหาในลองแปลกันดูแล้วกันนะคะ problems that teenagers are faced with today are ตึ๊ดปัญหาหนึ่งส่งผลให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งเลยนะคะแล้วมันก็จะลีดไปสู่หลายๆปัญหาเนี่ยหลายๆปัญหาเหมาะปัญหาที่เพิ่มขึ้นอีกในตอนหลังข้อนี้ไม่มีอย่างที่บอกไม่มีเฉลยกลางนะแต่ว่าเท่าที่เราดูการเฉลยของหลายๆทุกๆคนหลายๆคนมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เราพอจะเชื่อถือได้แล้วมันสอดคล้องกับเราไม่รู้ว่าทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามเพจหนึ่งไหมคะมันจะมีเพจที่เป็น Get Gat Ink Community อ่ะน้องๆในทีม Gat Ink Community เนี่ยค่อนข้างจะอธิบายได้ค่อนข้างดีเนี่ยค่ะใช่ถ้าใครตามอยู่ก็ลองอ่านคำอธิบายของข้อเนี่ยในนั้นอีกทีหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างสอดคล้องกันเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็บอกแล้วว่ามันจะยังมีการใช้งานของเซตเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเรื่องเนี้ยไม่ธรรมดาการใช้งานของมันจริงๆ another เป็น pronoun ด้วยก็ได้นะคะแต่ในแมปนี้พี่ต้องไม่ได้ใส่ลงไปนะคะก็ค่อยๆแยกไปแล้วกันนะโอเคสำหรับข้อนี้เนี่ยสุดคือเฉลยเป็น another แล้ว another ตัวนี้ย้ำอีกทีหนึ่งมันเหมือน one more นะคะโอเคไปแล้วไปข้อ72แล้วนะใครค้างคาใจก็ลองไปสำรวจดูนะว่าติวเตอร์คนอื่นๆเฉลยข้อ71นี้ว่ายังไงนะแต่พี่ส้มแนะนำให้ไปดูที่เพจ Gat Ink Community นะคะเพราะมันค่อนข้างสอดคล้องกันเนี่ยนะคะของคนอื่นไม่รู้เหมือนกันนะลองไปดูโอเค72ดีกว่า72อ่ะดูชอยนะคะนะ72ข้อ72เนี่ยเพิ่งทำลง TikTok ไปมีใครได้ดูก่อนเข้ามาปะคลิปที่พี่ส้มลงตอน2ทุ่มเลยอะข้อนี้เนี่ยยังไงข้อ72อะทุกคนดูชอยแล้วคิดว่ามันน่าจะยังไงใครดู TikTok มาก่อนก็คงจะรู้คำตอบมาแล้วอะเจนว่ามันเบสที่ prepare เนี่ยนะคะอันนี้ will prepare นะคะ will prepare ก็จะเห็นว่าเป็น verb ที่เป็น future ทำไมมันใหญ่ยักษ์อย่างนี้เดี๋ยวก่อน future อ๋อพี่อันนี้นี่เองแป๊บหนึ่งลืมเปลี่ยน
มันคือฟิวเจอร์ซิมถ้าข้อ2น้องใช้เป็นลักษณะแบบ to infinitive ข้อ3 be prepare be prepare ตัวนี้ prepare ตัวนี้เป็น adjective นะคะตัวนี้เป็น adjective ใช้ตามหลัง verb to be นะคะนี่ไม่ใช่ passive นะคะ have prepare อันนี้เป็น present perfect แล้วก็ be preparing นะคะคราวนี้เราลองไปดูว่า prepare ตรงนี้ที่พี่ต้องบอกว่าเป็น adjective คือ prepare เป็น verb ก็ได้แต่ว่าบางทีถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะเปิดมาหรือเปล่าวะเอ้าลืมเปิดเอ้าเปิดอยู่นะแต่ว่าเอาไปเปิดใส่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเปิดแล้วแล้วก็ลืมเอามาใส่แป๊บหนึ่งมันอยู่ในคลิป TikTok หรือเปล่าเอ้าแอบเห็นเฉลยเฉยเลยนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยค่ะ prepare เป็น adjective ก็ได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ be prepared to do something นะคะก็เหมือนเวลาที่เราแบบเตรียมตัวหรือว่าเต็มใจที่เราจะทำอะไรตกลงที่จะทำอะไรเนาะตัวนี้นะเขาคุยอะไรกันอะแต่มันน่าจะเป็นแชทคู่กันนะคะอะไรอะไรเหรอข้างบนนั้นเขาคุยเรื่องเขาคุยอะไรกันโอเคอะสรุปก็คือนี่อธิบายตรงนี้นะคะกลับมาก็คือมี prepare อยู่แหละแต่ว่าจะมาในโครงสร้างอะไรเพราะฉะนั้นก็ขึ้นไปดูข้อ72 72อ่านตรงสีฟ้าแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือจุดที่น้องจะต้องโฟกัสนะคะตรงข้อ72อะค่ะแต่ตอนนี้ตาก็ดีมากเพราะว่าเห็นแอนพอเห็นแอนเนี่ยใครทำข้อสอบบ่อยๆก็น่าจะจำเรื่องของ parallel structure ได้ใช่ไหมคะ parallel structure นะโครงสร้างขนานเพราะฉะนั้นก็จะรีบขึ้นไปดูเลยว่าก่อนหน้านี้มีการใช้โครงสร้างอะไรมาเห็นว่ามีคำที่เป็น subject ก็คือ parent teacher แล้วก็ other guardian เนี่ย should be well aware น้องจะเห็นว่ามีการใช้ should modal verb แล้วก็ be ตรงนี้เป็น infinitive นะคะมีโครงสร้างแบบนี้อยู่จริงๆถ้ามีแอนแบบนี้เราก็รีบเช็คเลยว่าช้อยไหนที่มีการใช้ should แล้วก็ตามด้วย infinitive ใหม่ถ้ามีก็จะเลือกพอเรามาดูที่ช้อยเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนที่มี should เลยอะไม่มีตัวไหนที่มี should เลยนะคะไม่มีตัวไหนที่มี should เลยแต่มันมีอยู่ข้อนึงที่มันน่าจะเป็นไปได้นั่นก็คือข้อ3เพราะอะไรเพราะว่ามันละ should ไปทุกคนจริงๆตรงเนี้ยข้างหน้า be ตรงเนี้ยมันควรจะเป็น should นะคะshoot แล้วก็มี be แล้วก็ prepare อย่าลืมนะว่า prepare ตัวนี้เป็น adjective ตามหลัง verb to be ซึ่งตัวนี้เป็น infinitive ใช่ไหมคะจริงๆข้างหลังแอนเมื่อกี้ควรจะเป็น should be prepared to eliminate เนี่ยนะคะแต่ตัด should ได้ค่ะทำไมถึงตัดได้เพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแกรมม่านิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราตัด should ออกไปแล้วความหมายมันไม่ได้แบบความหมายมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนี่ยมันก็ทำได้มันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ชูดมาก็ได้นะคะยังไงโครงสร้างก็ยังบาลานซ์อยู่นะคะก็เลยเป็นข้อนี้แหละค่ะเป็นข้อ3นะคะสุดคือแอบตัดชูดออกไปถ้าไม่ตัดเราก็จะเข้าใจได้ดีเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็น should be prepared เงี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่พี่สมบัติอธิบายตัดชูดออกไปความหมายยังไม่เปลี่ยนโครงสร้างก็ยังบาลานซ์อยู่ก็โอเคแค่นั้นเองจบนะวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่คนก็จะไม่ค่อยเข้ามาดูไลฟ์เหมือนวันศุกร์ศุกร์กับวันอาทิตย์อาจจะไม่ค่อยมีคนดูพักผ่อนแล้วแถมอาทิตย์นี้เป็นลองวีคเอนด์ด้วยนะแต่พี่ต้องมาก่อน เพราะว่ามันเหลือ5ข้อสุดท้ายจากเมื่อคืนนะคะก็เลยมาไม่นะแอนตัวนี้เป็น parallel นะจ๊ะเป็น parallel ที่เชื่อมมาตั้งแต่ชูดปีwell aware of the problem นะคะซึ่งไอ้ facing ของน้องนั้นมันขยายอีกทีนึงนะน้องต้องค่อยๆดูประโยคจะเห็นว่า that today teenager are facing เนี่ยขยาย problem อีกทีนึงนะคะไม่ได้เป็น passive มันไม่ใช่ passive be ตัวนี้คือ verb to be ค่ะ prepare เป็น adjective เมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วเนาะนะคะ be prepared to do something นะคะ
จริงอยู่ว่า prepare มันเป็น verb ด้วยไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เดียวเอ๊ะเมื่อกี้พี่ส้มเปิดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวน้องพึ่งเข้ามาน้องจะได้ไม่งงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ prepare ที่เห็นเมื่อกี้เป็น adjective โครงสร้างเนี่ยค่ะ be prepared to do something นะคะไม่ใช่ passive นะจ๊ะ Bowman passive นะจ๊ะโอเคเข้าใจอยู่ว่ามันน่าจะอาจจะงงๆได้เพราะว่า passive มันก็มี verb to be แล้วก็ตามด้วย ed ช่อง3ใช่ปะแต่บางครั้งเราก็ต้องพิจารณาโครงสร้างตรงนั้นด้วยค่ะว่ามันใช่ passive ไหมมันไม่ใช่ verb คือมันเป็น adjective ทุกคนเราจะรู้ได้ไงว่าแอนมันไปเป็น parallel กับคำไหนเออใช่อันเนี้ยยากละน้องต้องถอยไปข้างหน้าเนี่ยเลยค่ะแล้วน้องก็ต้องดูให้ออกว่าจุดหลักของมันอยู่ตรงไหนนะคะ should be well aware of the problem แล้วตั้งแต่หลัง that นี่ตัดเลยเพราะว่าหลัง that นี่มันทำหน้าที่ขยาย problems นะคะแล้วน้องก็ลองดูเห็นปะข้างหลังมันก็จะเหมือนเนี่ย should be well aware ofthe problem ใช่ไหมคะข้างหลังก็จะมี the problem เหมือนกันตรงเนี้ยก็จะต้องมาบาลานซ์กับตรง should be คือมันแล้วแต่ข้ออ่ะจะไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่สำหรับข้อนี้คือมันบาลานซ์ตรงนี้บางที and ตัวเนี้ยก็จะบาลานซ์ adjective กับ adjective บางทีก็จะบาลานซ์ adverb อะไรเงี้ยค่ะคือมันแล้วแต่ข้ออ่ะทุกคนถ้าถามว่าจะต้องดูยังไงเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ต้องดูประโยคนั้นๆเออไม่รู้จะพูดว่ายังไงสรุปมันบ่มแม่นแพสซีฟเคลียร์ใจไหมนี่หลายคนก็ยังคิดว่าเป็นแพสซีฟใช่ไหมมันไม่ใช่แพสซีฟโอเคนะไปแล้วนะข้อ73 73คำศัพท์ซึ่งพอเห็นศัพท์แล้วก็ไปเถอะนะก็ดูคร่าวๆนะคะว่ามันมีคำว่าอะไรบ้างตอนนี้ศัพท์5ตัวเนี้ยมันเป็นศัพท์ที่เราเจอบ่อยมากๆเลยทั้งใน reading แล้วก็อยู่ในระดับม.ปลายนะคะใช่อาจจะมีข้อที่น้องไม่มั่นใจพี่ส้มคิดว่าน่าจะเป็นข้อ4แต่คิดว่าตัวอื่นน้องน่าจะพอผ่านหูผ่านตาแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าดูศัพท์ข้อ73แล้วทั้ง5ข้อนี้คือไม่ได้เลยแสดงว่าคลังศัพท์น้องน้อยแล้วแหละในระดับม.ปลายนะเออถ้าพี่ส้มประเมินมีอยู่ตัวนึงที่น้องอาจจะไม่คุ้นที่สุดน่าจะเป็นข้อ4นอกนั้นน้องน่าจะพอเดาได้นะโอเคงั้นขึ้นมา73พี่คะหนูไม่รู้สักตัวเลยอ่านั่นละแสดงว่าคำคลังศัพท์น้อยแล้วนั่นน่ะเรื่องศัพท์เนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้นะพูดตรงๆเลยนะคะต้องสะสมกันมาเหมือนหยอดกระปุกอะอยากรวยอยากมีเงินเก็บนู่นนี่นั่นแต่ไม่เคยหยอดกระปุกจ้าในขณะที่เพื่อนหยอดเอานะเก็บหอมรอมริบเขาก็มีขึ้นเรื่อยๆไอเราเนี่ยอยากมีเหมือนเขาแต่ไม่เคยหยอดเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เห็นเขาซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเนาะเห็นเขาแปลได้ก็ออนซอนหลายนะอู้ทำไมเขาแปลได้อะไรเงี้ยเพราะเขาสะสมมาไงศัพท์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็จะเข้าหัวมาเลยนะเออเราต้องยกเครดิตให้คนที่เขารู้ศัพท์เยอะแหละแสดงว่าเขาฟังเยอะเขาอ่านเยอะเขาสังเกตเยอะนะคะข้อสอบปีไหนปี61อันเนี้ยปี61อ่ะ73นั่นแหละคือบริบทของเขาคอนเท็กซ์เนี่ยนะคะอ่านค่ะล้อมหน้าล้อมหลังอยู่นั่นต้องมีตัวใบ้ใช่ไหมคุยมาขนาดนี้เรื่องปัญหาของวัยรุ่นเลยใช่ป่ะแล้วยังไงต่อ The sad fact is อ่ะเกิดมาซะเศร้าใช่นะคะเหมือนกับแบบว่าข้อมูลที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือมันดูแบบเป็นข้อมูลที่ sad นิดนึงนะคะเวลาที่เราเห็น event เนี่ยค่ะเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วเหมือนกันว่า event ตัวนี้ในภาษาอังกฤษสื่อสารอะไรนะคะ event เนี่ยมันจะสื่อสารถึงอะไรที่มัน unusual อะไรที่มันไม่ปกติหรือว่าอะไรที่มันแบบเวลาที่เราใช้คำว่า event เนี่ยมันจะเข้าข่ายความรู้สึกที่ค่อนข้าง surprise เนี่ยค่ะประหลาดใจหรือว่าอะไรที่มันไม่ปกติเนี่ยนะมันจะเป็นเซนส์ประมาณนี้เราจะใช้คำว่า event ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีแอนมาช่วยอีกแล้วทุกคนนี่ไงเมื่อกี้ที่น้องถามว่าถ้าเราเจอแอนแล้วเราจะดูว่าไอตัวบาลานซ์เนี่ยมันจะบาลานซ์ยังไงนะคะก็นี่เลยแสดงว่าแอนตัวเนี้ยอีกอย่างนึงก็คือนอกจากโครงสร้างในความหมายด้วยแสดงว่าคำที่หายไปตรงข้อ73เนี่ยมันจะต้องมาในทิศทางของ solid ตัวเนี้ยเพราะว่าแอนเนี่ยมันจะเป็นบวกก็บวกด้วยกันลบก็ลบด้วยกันใช่มั้ยคะปัญหาก็คือน้องรู้จักคำนี้มั้ยล่ะถ้าน้องรู้จักคำนี้น้องจะได้คำตอบแล้ว
แต่ถ้าน้องไม่รู้จักคำนี้น้องก็จีบบ่ได้น้องจีบบ่ได้เออคอนเวอร์58น่าทำคอนเวอร์58ต้องทำค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยอีเดียมบอกเลยว่าเปิดอีเดียมทะลุทะลวงมากเลยค่ะลองไปทำดูปี58ที่พี่ต้องให้ไปทำเป็นการบ้านน้องคนไหนที่อยู่ในกลุ่มติว A level พรุ่งนี้ต้องทำมาก่อนนะคะปี58กับ61นะคะแล้วน้องก็จะเห็นว่ามันโคตรต่างกันเลยอะสรุปข้อนี้คำนี้แปลว่าอะไรก่อนมันบวกหรือมันลบเนี่ยคำนี้ solid เนี่ยอะไรเนี่ยบวกหรือลบถ้าตรงนี้บวกไอ้คำนี้จะบวกไปด้วยถ้าคำนี้ลบไอ้คำนี้จะลบไปด้วยแปลจากด้านหลังกันก็ได้ขนาด solid family unit teenager may facemีตรงนี้เนาะ teenager ก็อาจจะเผชิญกับความ uncertainty ความข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยดีละ confusion and wrong direction แม้เซนต์มาขนาดนี้แสดงว่าตรงนี้น่าจะบวกนะแล้วก็ข้างหลังคอมม่านี่มันเริ่มลบถูกไหมคะเพราะว่ามันมีคำว่า face ตรงนี้เผชิญกับแต่ละอันนี่ไม่ค่อยดีเนี่ยนี่ก็ลบนี่ก็ลบนี่ก็ลบใช่ไหมคะเซนต์ตรงนี้น่าจะบวกใช้เซนต์ในการเดาตรงนี้น่าจะบวกคือต่อให้ครอบครัวแต่คือต่อให้ครอบครัวทีเนเจอร์ก็อาจจะเผชิญกับนี่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 ซึ่งเป็นทางลบได้เนี่ยมันต้องบวกนะข้างหน้านะมันต้องบวกนะข้างหน้ามันต้องบวกค่ะทุกคนแต่ถ้าใครรู้จักคำนี้น้องก็คงตอบไปได้แล้วแหละบวกบวกอันไหนไม่บวกก็ตัดเนี่ย aggressive ไม่บวกลบ miserable ไม่บวกลบ aggressive ที่แปลว่าอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรโอ้ยอยู่ดีก็หายไปจากหัวใครช่วยแปลที aggressive เดี๋ยวก่อนเอาเห็นไหมเคยเป็นไหมที่แบบมันดึงภาษาไทยเรียกอะไรก้าวร้าวหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นรุนแรงก้าวร้าวอะไรอย่างปะ miserable เนี่ยมันจะแปลว่าความหมายมันอาจจะมีเยอะนะแต่มันจะเป็นเซนลบๆหน่อยบางทีมันอาจจะอยู่ในบริบทที่แปลว่าทุกข์ยากยากลำบากหรือบางทีมันจะมีความหมายแบบว่ายากจนยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น3กับ5นี่ตัดไปก่อนอันไหนที่ดูไม่บวกข้อ1ก็ดูไม่บวกเท่าไหร่ไหมนะคะแบบที่มีอิทธิพลโน้มน้าวที่มีอิทธิพลอะไรใดๆตัดอ่ะก็เหลือ2กับ4นะคะ2กับ4ตอบอะไรอ่ะอันไหนดูบวกกว่ากันพี่ว่าต้องข้อ2แล้วนะคะส่วนข้อ4เนี่ยมันแปลว่าอะไรที่มันไม่ค่อยมั่นคงไม่สำคัญอะไรเงี้ยอ่ะตัดนะคะสุดคำว่า solid and stable family unit แปลว่าอะไรก็หมายถึงครอบครัวที่แบบ solid จะหมายถึงครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะหรือว่า stable family ก็คือครอบครัวที่แบบมั่นคงแข็งแกร่งอะไรเงี้ยนะคะคือต่อให้ครอบครัวแบบนี้นะคะ teenager ก็ยังอาจจะเผชิญกับสิ่งนี้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะบอกแล้วว่าเวลาที่เราเจอคำว่า event เนี่ย event จะเป็นตัวที่จะทำให้เราเห็นถึงอะไรที่มัน unusual อะไรที่มันไม่ปกติปกติครอบครัวถ้ามันแข็งแกร่งอะไรพวกนี้ทีเนเจอร์ก็ไม่น่าจะเผชิญปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่อันนี้มันอันยูโชหรือมันเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์นั่นเองนะคะโอเคตอบแล้วจบนะคะเอ๊ะทำไมเป็น5ข้อที่ดูโหดๆนะทำไมรู้สึกไม่ได้คะแนนไปดูข้อ74ดิ74ข้อนี้ฉันต้องได้ล่ะข้ออื่นไม่ได้ฉันต้องได้ข้อนี้ข้อนี้เห็นชอยเนี่ย ก่อนข้อนี้เห็นชอยเขาถามอะไรเราเนี่ยคิดว่าเขาถามอะไรเราทุกคนทุกคนลองวิเคราะห์สิคะเราเจอข้อแบบนี้มาเป็นร้อยๆแล้วเราคิดว่าปีนี้น้องก็ต้องเจอนะแต่มันจะเป็นเวิร์บอะไรก็เท่านั้นแหละข้อนี้เหมือนตั้งใจถามเราตั้งแต่ไฟไนท์กับนอนไฟไนท์น้องต้องแยกเรื่องไฟไนท์กับนอนไฟไนท์ให้ได้ก่อนสารภาพบาปมาบัดเดี๋ยวนี้ว่าใครแบบอะไรคือไฟไนท์อะไรคือนอนไฟไนท์คือถ้ามีคำถามซะตั้งแต่ตรงนี้ก็คือจบละทุกคนนะคะจบเลยบอกเลยว่าจบเนี่ยค่ะเวลาที่เราแบบเจอชอยที่มันเป็นเรื่องเวิร์บเนี่ยในหัวเราต้องเด้งขึ้นมาก่อนก็คือไฟไนท์ก็คือกริยาแท้หน้าตาเป็นเวิร์บแล้วทำหน้าที่เป็นกริยาใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องเห็นหน้าตาเป็นเวิร์บแต่ไม่ทำหน้าที่เป็นเวิร์บอาจจะไปเป็น noun อาจจะไปเป็น adjective อาจจะไปเป็น adverb อันนั้นเขาเรียกนอนไฟไนท์ก็คือกริยาไม่แท้
ซึ่งแกมมาที่จะเกี่ยวข้องกับโซนของ non-finite ก็จะมีเรื่องที่น้องรู้จักก็คือ gerund infinitive ทั้ง with to และ without to และ participle ทั้งแผงนะคะพวกนี้หน้าตาเป็น verb เลยแต่ว่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็น verb gerund ทำหน้าที่เป็น noun infinitive ทำหน้าที่คล้าย adverb ส่วน participle ทั้ง3อันนี้ทำหน้าที่เป็น adjective เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่เลยนะคราวนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการใช้เรื่อง verb ที่เกี่ยวข้องกับกริยาแท้ก็จะมีแกมมาใหญ่ๆหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง tense เรื่อง voice active passive voice และเรื่อง reported speech และ subject verb agreement นะคะคราวนี้เราลองไปดูข้อเมื่อกี้ซิว่าถ้าให้พี่ส้มวิเคราะห์อย่างละเอียดละเอียดเลยเนาะละเอียดละเอียดเลยนะอันไหนเราค่อยๆใจเย็นๆไปด้วยกันนะเราจะเริ่มเช็คตั้งแต่ข้อนี้เป็น finite หรือเป็น non-finite อ่ะน้องคิดตามพี่นะประเด็นที่1ก่อนนะมีfinite หรือ non-finite อันนี้คือประเด็นที่1จากนั้นนะคะถ้ามันเป็น finite กริยาแท้เนาะต้องมาเช็คว่ามันเป็น active หรือมันเป็น passive เนี่ยเหรอไหมคะจาก active passive น้องต้องเช็คต่อว่ามันเป็น tense อะไรเข้าใจไหมมันก็จะแยกโซนเนาะ finite หรือ non-finite ถ้ามันเป็น finite มันเป็น active หรือ passive ถ้ามันเป็น active passive มันเป็น tense อะไรแต่ถ้าสมมติว่าช้อยนั้นเป็น non-finite น้องก็ค่อยแตกไปค่ะว่ามันเป็น non-finite เรื่องอะไรมันเป็นเรื่อง gerund verb term ing หรือมันเป็น to infinitive อย่างเงี้ยเนาะหรือ without to ก็ว่าไปหรือว่ามันเป็น participle ซึ่งในหัวน้องก็จะต้องเด้งขึ้นมาเนาะว่า participle ของน้องมี1 2 3ใดๆ list ออกมาอย่างเงี้ยเนาะโคตรละเอียดอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูอ่ะอันนี้ข้อ1เป็น non-finite เป็น non-finite นะคะก็คือ infinitive with to หรือ to infinitive คือสิ่งเดียวกันนะคะน้องจะเรียกอันไหนก็เรียกไปอันนี้ ing ing นี่เป็น non-finite นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรระหว่าง gerund นะคะกับอาจจะเป็น present participle ใครจะรู้คิดไว้ก่อนเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าเป็น verb ingต่างกันยังไงนะเจอลั่นเติม ing แต่เป็น noun present participle เติม ing แต่เป็น adjective คนละหน้าที่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเห็น verb เติม ing แล้วก็ยัดเยียดให้มันเป็นเจอลั่นนะคะส่วนข้อ3โชว์ตัวนี้คิดได้2อย่างโชว์ตัวนี้อาจจะเป็น finite กริยาแท้ก็ได้ถ้ามันเป็นกริยาแท้มันจะเป็น active แล้วมันก็จะเป็น present simple tense ถูกไหมคะ present sim พันมาเป็น plural verbประธานทำให้เรารู้ด้วยว่าต้องเป็นพหูพจน์แต่มันอาจจะเป็น non-finite ก็ได้ถ้ามันเป็น non-finite มันก็คือ infinitive without to infi without to พี่เขียนสั้นๆแล้วกันเนาะเนี่ยโชว์ตัวนี้อาจจะเป็น infinitive without to ก็ได้นะคิดไว้ก่อนนะส่วนข้อ4 ed ตรงนี้เป็นอะไรได้บ้างเหมือนกันค่ะถ้ามันเป็น finite มันจะเป็น active แล้วมันจะเป็น passiveนะคะถ้ามันเป็น non-finite ถ้ามันเป็น non-finite มันจะเป็น past participle นะคะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายและให้นัยยะที่มี passive ส่วนข้อ5 are และโชนขนาดนี้นี่คือ finite แน่นอนและเป็น passive และเป็น tense present simple tense ใครคุยกับตัวเองได้เป็นฉากๆอย่างนี้ไหมคะละเอียดมาก ละเอียดไหมล่ะเนี่ยพี่ส้มแบบละเอียดให้น้องขนาดนี้เลยนะว่ากว่าที่เราจะวิเคราะห์ข้อหนึ่งได้เนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้างในหัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเห็นโชว์เติม ed แล้วน้องจะฟันธงว่ามันเป็น past participle ได้เลยช้าก่อนมันอาจจะเป็น past simple ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเคสไหนที่มันเป็นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพี่ส้มพาทำละเอียดมากเวอร์โอ้ยหมดเวลา1ข้อ1นาทีใช่ไหมอ่ะแหมเวลาเราเข้าไปในห้องสอบเราก็ต้องซ้อมแบบนี้มาก่อนมั้ยล่ะทุกคนถ้าใครแบบซ้อมมาเยอะๆมันก็จะคิดได้ดึง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 ขึ้นมาถ้าพี่ต้องไม่ต้องอธิบายน้องๆทุกคนมันก็อยู่ในหัวไงโอเคไหมโอเคแล้วเนาะกลับไปดูซิอันดับแรกพอเราเห็นช้อยแบบนี้74ตรงนั้นน่ะมันมีเวิร์บแท้ๆของมันอยู่แล้วหรือยังที่เป็นตัวหลักของประโยคเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะไปดูซิว่า74ของเราเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงไหนดีประโยคของมันจริงๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ไล่ไปยาวมากแม่ยาวได้อีกอาสีเขียวด้วยนะคะเนี่ยค่ะตรง74เนี่ยนะคะ
74เนี่ยอะไรหาก่อนคำถามของพี่ส้มก็คืออีตรงที่เราขีดสีเขียวเนี่ยมันมีตัว verb หลักที่เป็น verb แท้อยู่แล้วหรือยังอย่างตรงเนี้ยที่เป็น have เนี่ยมันไม่ใช่ตัวหลักนะทุกคนน้องเห็นใช่ไหมว่ามันมี who อยู่แสดงว่าตัวเนี้ยเป็น verb แท้ก็จริงแต่อยู่ในส่วนขยายยังไม่ใช่ตัว verb แท้ที่เป็นตัวหลักของประโยคนั่นหมายความว่าถ้าเราลากมาเนี่ยตั้งแต่หลัง who เนี่ยค่ะสีชมพูเนี่ยนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำหน้าที่ขยายอะไรหมดเลยขยายโดสเนี่ยนะคะใช่แสดงว่าตรงตำแหน่งข้อ74ของเรามันยังไม่มีอะไรเลยบางคนบอกว่ามันมีนี่ไงก็พี่ leave อ่ะ leave ตัวนี้มากับ day แล้วตั้งแต่ day leave in เนี่ยตั้งแต่ day leave in ตรงเนี้ยขยาย community อีกทีหนึ่งนึกออกปะแต่มันตัดส่วนที่ทำหน้าที่เป็นpronoun ตรงนี้ไปเพราะว่ามันทำหน้าที่เป็น object ถ้ามันเป็น object มันจะละได้ไงเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงข้อ74เนี่ยมันยังไม่มี verb ที่เป็นตัวหลักของ dose เนี่ยที่จะต้องผันตาม dose นี่เลยเนี่ยเราก็จะได้คำตอบแล้วว่าตรงเนี้ยเราต้องการ verb แท้ๆเพราะฉะนั้นข้อที่เราคิดไว้เมื่อกี้ว่าเป็น non finite นี่ตัดเลยหนีไม่ได้นะคะเราต้องการ verb แท้ๆซึ่งตอนนี้ก็จะมีเหลือ3 choice เหลือ3 choice ที่เป็น verb แท้ๆได้เราก็จะมาเริ่มตัดว่าโชว์ของเราตัวนี้ไม่ใช่ infinitive without to แต่เป็น present simple tense ซึ่งหน้าตาโชว์แบบนี้มันทำให้เรารู้ด้วยว่าพหูพจน์คำนามข้างหน้าต้องเป็นพหูพจน์เพราะผันมาเป็น plural verb อันนี้เป็น past simple ไม่ใช่ past participle ใช่ไหมคะอันนี้เป็น sense passiveเราต้องการเซนส์พาสซีฟในประโยคเมื่อกี้หรือเปล่าเราก็ต้องไปคิดก่อนแล้วเราต้องการพาสซีฟใหม่เราต้องการเพรสเซนต์ซีฟหรือเราต้องการพาสซีฟนะคะเรื่องเนี้ยถ้าน้องสงสัยเรื่องเทนส์ให้น้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังค่ะว่าก่อนหน้านี้เขาพูดมาเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคตซึ่งน้องก็จะเห็นว่าเมเฟสใดๆก่อนหน้านี้หรือว่าเซนส์ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงอดีตเลยไม่มีอันไหนที่จะเป็นอดีตเพราะฉะนั้นไม่น่าจะไปเป็นอดีตได้นะคะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเหลือ2อันว่ามันจะต้องเป็น active หรือ passive those who have those ตัวนี้กับ show ก็น่าจะ active ได้นะมันไม่น่าจะเป็น sense passive อะไรตรงไหนเนาะโอเคกาแล้วนะงั้นคำตอบก็น่าจะเป็นข้ออะไรคะข้อ3ดูเหมือนจะง่ายเนาะดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าประโยคที่มันอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะเห็นที่พี่ต้องพาดูไหมเนี่ยตรงข้อ74ประโยคหลักจริงๆก็คือ those show themselves differently in a community นี่คือประโยคหลักมีแค่นี้นะส่วนตั้งแต่ who have witnessed มาจนถึง issue ขยาย they live in ขยายอะไรเงี้ยค่ะนะฮะถ้าน้องคนไหนรู้สึกว่ามองประโยคไม่ออกเลยกับพี่อะไรพวกนี้แสดงว่าน้องก็จะต้องไปมันจะมีเรื่องนึงว่าแล้วก็ถ้าคนไหนได้เรียนอ่ะมันจะดีกับน้องมากๆเลยอ่ะอยากให้น้องได้เรียนเนาะมันจะทำให้น้องเห็นส่วนของประโยคอ่ะได้ดีขึ้นพี่ต้องน่าจะสอนไว้ในตอนที่สอนพาทำ error นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีโครงอย่างนี้เลยว่าเวลาที่เราแบบเห็นประโยคที่มันเป็น complex แล้วก็ compound เนี่ยเราจะคิดอะไรได้บ้างที่มันยาวๆอย่างมันมีกี่โซนมันจะมี subject zone verb zone แล้วก็ object zone ใน subject zone ที่มันก็ยาวๆเนี่ยเพราะมันมีส่วนขยายยึกยักเต็มไปหมดอะไรขยายอะไรใดๆคือถ้าเราเข้าใจในหน้าที่ในโซนเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เรานึกออกอีภาพอีข้อเมื่อกี้ใช่ไหมว่าอ๋ออันนี้ขยายอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ตัวหลักนะอันนี้ขยายมันก็จะทำให้เราแบบเห็นตัวหลักได้ชัดขึ้นเนี่ยค่ะคือถ้าใครได้ความเข้าใจตรงนี้ไปพี่ว่าน้องน่าจะแยกประโยคได้ดีขึ้นเลยค่ะโอเคกลับไปเนี่ยค่ะจบเนาะไปแล้วนะไปแล้วนะข้อสุดท้ายมาละนึกว่าจะไม่มีมันมีไปแล้วข้อหนึ่งด้วยเนาะก่อนหน้านี้แสดงว่าปีหนึ่งมันมี15ข้อออกเรื่องพวกตัวเชื่อมเนี่ยบางปีก็2ข้อเลยนะบางปีก็2ข้อเลยนะแล้วตอนนี้ก็คือมีเวนเรื่องตัวเชื่อมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วใช่ไหมว่าทำไมมันมีเวนมีอันทิวอะไรพวกนี้มาอยู่ในชอยนะคะเรื่องของพวกคอนจังชันเนี้ยค่ะน้องๆหลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงคอนจังชันหรือคอนเนคติ้งเวิร์ดหรือตัวเชื่อมอ่ะมันก็จะมีในหัวแค่ and but or because so อะไรเงี้ยใช่ป่ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองให้มันง่ายๆมันจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าพี่ส้มว่ามันยากถ้าเราจับจุดง่ายๆเนี่ยไอ้พวกคำเชื่อมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสัก3กลุ่มนะสมมุติว่าน้องมองเนาะคำเชื่อมของเรา3กลุ่มใช่มั้ยกลุ่มที่1มันจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวก time and sequence นะคะมันจะเป็นกลุ่มที่ทำให้เราเห็นถึงเวลาแล้วก็ลำดับของการเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยมันก็จะเป็นพวกนี้น้องเคยเจอเขาตั้งแต่ตอนเรียนเรื่อง tense เนี่ยค่ะให้น้องดูให้ดีนะคะเนี่ยคำพวกเนี้ย before after when until เห็นไหมเนี่ย until as soon as before when after by the time while อะไรพวกเนี้ยเขาเป็น conjunction ชนิดหนึ่งนะเขาเป็น conjunction ที่พูดในเรื่องของ time and sequence ลำดับและเวลาของการเกิดขึ้นซึ่งหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าเขาเป็น conjunction ชนิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวที่จะทำหน้าที่เห็นไหมมีสองข้างมันเชื่อมในเรื่องของการทำให้เรารู้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลัง sequence ไหนก่อน sequence ไหนหลังนั่นเองนี่คือชนิดหนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จะมาเจอชนิดที่สองที่เป็นชนิดที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือพวก and butall because so ตระกูลนี้ที่เราคุ้นหูคุ้นตานี่แหละค่ะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมที่มันก็จะมีหน้าที่สื่อให้เรารู้ว่าซ้ายกับขวาเนี่ยมันสื่อสารอะไรต่อกันซึ่งกรุ๊ปนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปใหญ่ใช่ไหมพอเป็น mind map เนี่ยมันก็จะเป็นเซตนี้ที่เราท่องๆกันอยู่อะที่เราบังคับท่องอะนะตัวเนี้ยนี่กับลูกๆของมันเนี่ยเป็นพลวนเลยเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะเป็น conjunction กลุ่มที่น้องคุ้นเคยที่สุดไงเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะบรรดาลูกๆของมันเนี่ยนะคะจริงๆหลายตัวในนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น connection นะบางตัวอาจจะเป็น preposition อะไรสักอย่างแต่ว่าพี่ส้มเพื่อความง่ายไงก็เลยยึดตัวหลักที่เป็น connection แล้วก็ตัวไหนที่มันแบบทำหน้าที่คล้ายแอนคล้ายบัตคล้าย because เลยก็เอามารวมด้วยกันเนี่ยค่ะคราวนี้มันจะมีอีกอันนึงที่หลายคนไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นนะคะอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของกลุ่มที่เป็นพวก conditional อะค่ะ conditional นะคะพวก conditional ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเป็นแมปนี้เห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นคำในแมปนี้มาอยู่ในช้อยพวก in case as if อะไร as long as ทางนี้อะไรอย่างค่ะพวกนี้ก็เป็นตัวเชื่อมกลุ่มหนึ่งที่แสดงความเป็นเงื่อนไขนะคะเราก็จะกลับมาดูว่าอ๋อโอเค get when แต่ว่าเวลาเราเห็น when เนี่ยเราต้องเด้งขึ้นมา2 อย่างก่อนนะwhen อาจจะเป็น sequence time and sequence ก็ได้หรือ when ตัวนี้อาจจะเหมือน if ก็ได้ดิเพราะว่า when เหมือน if ก็ได้นะคะ when แปลว่าถ้าก็ได้เหมือนกันนะ order ขัดแย้ง until ตัวนี้เป็น sequence ใช่ไหมเมื่อกี้หลัง until เป็นเลข2หลังนี้เป็นเลข1ก็คืออันนี้เกิดก่อนนะฮะ until 2นะฮะตาม sequence ตามลำดับของคำว่า until ส่วน in case อยู่ในกลุ่มของ condition นี่ไง in case จะแปลว่าในกรณีที่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะso that so that อยู่ในกลุ่มไหน so that อยู่ในกลุ่ม so ตรงนี้ซึ่งมีความเป็น purpose and result เพื่อที่อะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมว่าพอน้องมาแยกช้อยตรงนี้น้องก็เห็นว่า when ตัวนี้อาจจะเป็น time and sequence หรืออาจจะเป็น condition ก็ได้ order อยู่ในกลุ่มที่2 until อยู่ในกลุ่มที่1 in case อยู่ในกลุ่มที่3 so that อยู่ในกลุ่มที่2แต่ทั้งหมดเนี้ยมาจากเรื่องของคำเชื่อมแต่จะชนิดไหนแค่นั้นเองนะคะเก็ตมาประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็ไปดูค่ะว่าตรงข้อ75นั้นเราต้องการตัวไหนนะคะขัดแย้งไหมหรือว่า so that เพื่อที่จะอะไร so that นี่เราคุยกันหลายรอบเปิดแล้วก็เปิดอีกเป็นรอบที่108เผื่อน้องคนไหนที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่เคยได้เห็นใช่ป่ะพี่จำได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย so that เราก็จะมาได้เร็วขึ้นเราจะมาได้เร็วขึ้นใช่ไหมไหนดูสิเร็วขึ้นไหมเนี่ยเอ้าไหนบอกจำได้เอ้าพอมาหาแล้วก็นี่ไงอะอยู่ในกลุ่ม purpose and result นี่ค่ะตามด้วยประโยคนี่ค่ะเพื่อที่จะฝั่งนี้ดูเหมือนเป็นเหตุตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดอะไรตามมาก็ดูมีความเป็นเหตุเป็นผลในตัวด้วยนะคะแล้วมีความเป็น purpose ในตัวนะโอเคเอาไปแปลกันเถอะยืดเยื้อมานานข้อ70อุ้ยลบก่อนได้ไหมคือไม่มีพื้นที่ถ้าน้องคนไหนจะไปดูเฉลยตามหลังนี่จะทำไงวะเนี่ยถึงบอกว่าต้องเข้ามาดูเองนะถ้าจะไปอ่านเองตามหลังอ่ะพี่ว่าน้องไม่รู้เรื่องกับพี่แน่ๆนะคะR75ทำไงดีคะอ่ะแบ่งโซน
สีไหนที่เรายังไม่ได้ใช้สีม่วงสีม่วงเอาสีม่วงแล้วกันสีม่วงค่ะเอาปิดสีสีม่วง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 ตรงนี้เนาะแล้วก็สีฟ้าดีกว่าสีม่วงกับสีฟ้าม่วงกับฟ้าม่วงกับฟ้าอ่ะคราวนี้น้องต้องพยายามแปลแล้วค่ะม่วงกับฟ้าต้องแปลนะเพราะเราต้องถอดความว่ามันสื่อสารอะไรต่อกันสีม่วงบอกว่า proper parenting นะคะ vital ก็คือเป็นอะไรที่มันสำคัญเนาะ especially มีพ่อแม่เมื่อพร้อมอะไรเงี้ยเนาะ ไม่ใช่ใช่ไหม ก็คือเนี่ยค่ะเนี่ย especially in the very formative years of the children ก็ดูเหมือนว่าครอบครัวผู้ปกครองมีความสำคัญใดๆข้างหลังว่ายังไงคะ they can grow up with manner อ๋อดูเป็นเหตุเป็นผลอยู่นะว่าเด็กเนี่ยเขาจะเติบโตไปได้ดีเนี่ยก็เขาก็จะต้องมีแบ็กอัพเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ที่ดีใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นเข้าข่ายเราก็มีอยู่แค่โซแดดนะเพราะว่าเพื่อที่เด็กจะได้เจริญเติบโตไปได้ก็ต้องมีอะไรก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเหตุใช่ไหมคะก็ต้องกาข้อ5แล้วล่ะค่ะโอเคเย่จบแล้วนะคะจบแล้วสำหรับ5ข้อที่ดูเหมือนจะยาวนานมากๆนะเนี่ยนะฮะคราวนี้พี่ต้องไล่ฟังนิดนึงว่าเราเหลือเวลาอีก14วันกับทุกคนเด็ก66รู้สึกหนาวๆขึ้นมาหรือยังอีก14วันเราจะทำยังไงกับชีวิตดีทำไมมันรู้สึกชีวิตมันยิ่งเคว้งคว้างเนี่ยนะคะถ้าเป็นแกมม่านะน้องก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องที่เราจะต้องกลับไปนี่ไง in order to กับ so as to ต่างกันยังไงต้องไปตามอ่าน IG พี่แล้วแหละนะพี่ทำไว้ให้แล้วเนี่ยเห็นปะต่างไหมอะดูซิถ้าน้องดูจากตรงนี้น้องว่ามันต่างกันไหมอะน้องใครใครถามพี่ส้มมาพี่ส้มไม่ได้โมโหนะแต่ว่าพี่ส้มถามย้อนน้องเพื่อที่จะน้องจะได้ดูว่าดูจากแพทเทิร์นนี้เข้าใจไหมคะเมื่อกี้น้องถามว่า in order to กับ so as to in order to so as to แปลว่าอะไรเหมือนกันเลยเพื่อที่จะเหมือนกันแล้วโครงสร้างก็ทำไมด้วยเหมือนกันเป๊ะเนี่ยใช่ไม่ต่างอย่าลืมว่าคำคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยคือการสื่อสารคำว่าเพื่อในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีคำเดียวนึกออกปะมันก็มีหลายคำในเนี้ยแปลเหมือนกันหมดรวมถึงตรงนี้ด้วยก็แปลว่าเพื่อเหมือนกันแต่ว่าเวิร์กเนี้ยโครงสร้างให้ใช้กับ verb infinitive แต่เวิร์กเนี้ยข้างหลังต้องตามด้วยประโยคเนี่ยคืออะไรที่มันต่างกันในเรื่องของโครงสร้าง meaning เหมือนกันแต่ structure ต่างกันอย่างนี้ค่ะโอเคอะไรคือข้อ dem cell อะไรคือ dem cell ข้อไหน dem cell เอ้าไปไหนแล้วเราอ่ะข้อนี้อย่าลืมยึดตรงนี้ส่วนข้อ6อ่ะเจอร่างกับ infinitive พี่ส้มตัดออกนิดนึงอยากให้น้องไปทบทวนเรื่อง other another เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันออกบ่อยๆนะคะ relative pronoun ก็เห็นอยู่นะคะตามดูเหมือนว่าก็แล้วแต่ปีนะบางปีก็ออกหลายข้อบางปีก็น้อยลงนะคะ participle active passive active passive ดูเหมือนจะมาตลอด adjective adverb มันจะอยู่ในเรื่องของ word order ด้วยเนาะนะคะเรื่องของหน้าที่ของคำเนี่ยนะคะพวก conjunction ที่พี่ส้มเล่าไปอย่าลืมนะว่า conjunction เนี่ยมันมีทั้งหมด3กลุ่มใช่ไหมเมื่อกี้ที่อธิบาย brief ไปนะคะมีน้องถามว่า in spite of ใช้ยังไงเนี่ยเหล่านี้อยู่ในคอร์ส Mind Map เราไหมนะถ้าน้องคนไหนที่มีคำถามพวกนี้นะคะพี่แนะนำว่าให้เรียนเป็น Mind Map นะคะน้องจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรไม่งั้นมันก็จะงงไปเรื่อยๆค่ะนี่ไง Inspire of อยู่ตรงนี้เห็นปะเห็นไหม Inspire of ตามด้วย Now ค่ะแต่มีความหมายเหมือนเซตของบัตรหรือออโดนะคะถึงแม้ว่าแต่นะคะแต่ตามด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามจะต้องไม่เป็นประโยคอะไรแบบนี้ข้อสอบชอบออกอะไรแบบนี้ก็คือโครงสร้างเหมือนกันเนี่ยน้องดูตระกูลนี้ตระกูล ordo มันจะมี2ตัวนี้ inspire of กับ despite สิ่งที่เราต้องระวังคือโครงสร้างเพราะว่าทั้งหมดนี้แปลเหมือนกันหมดเลยถึงแม้ว่าแต่มีความขัดแย้งและตรงกันข้ามในตัวแต่สิ่งที่ต่างคือโครงสร้างคำอื่นที่ไม่ได้เขียนคือตามด้วยประโยคมีประธานมี verbแต่ถ้าน้องจะใช้ inspire of หรือ despite ต้องตามด้วย noun หรือกลุ่มคำนามจะต้องไม่เป็นประโยคนี่คือ structure นะคะ
แค่นี้เลยนี่คือสิ่งที่ต่างกันใช่ออดูตามด้วยประโยคแค่นั้นเองนะคะอะไรยังไงสมมติว่าน้องใช้ออดูใช่ไหมสมมติว่าน้องจะใช้ออโดเนี่ยมันขึ้นข้างหน้าด้วยก็ได้นะคะเราใช้ออโดนะคะข้างหลังก็จะมีประธานมีเวิร์บแล้วก็ลากไปแล้วมันก็จะมีคอมมาอีกอันนึงเนี่ยถึง full stop เนี่ยมันก็จะเป็นประโยคเห็นไหมแพทเทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าน้องเลือกใช้ inspire of หรือ despite ขึ้นข้างหน้ามันขึ้นข้างหน้าได้ด้วยนะถ้าน้องใช้ despite ข้างหลังมันเนี่ยจะต้องเป็น now สุดคอมมาใช่ไหมคะอีกประโยคนึงหลังคอมมาสีฟ้าเนี่ยจะต้องเป็นประโยคนะคะประมาณนี้หรือถ้าน้องจะไปใช้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยอ่ะพลิกแพงได้ถือว่าน้องจะให้ออโดอยู่ตรงกลางข้างหน้ามันก็จะเป็นประธานเวิร์บใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นประธานเวิร์บเป็นประโยคมาแล้วก็จะมีออโดอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประธานเวิร์บแบบเนี้ยนะฮะโอเคอีกข้อเดมเซลเหรอเราไม่กลับไปแล้วนะเพราะว่ากว่าอีข้อนั้นเราจะอธิบายได้คือเหนื่อยมากเลยเข้าใจเนาะน้องๆนะคะเซตนี้ตัวไหนที่พี่ส้มเขียนดักหลังไว้ให้ว่าเป็น noun นะคะตัวไหนที่ไม่ได้เขียนให้แสดงว่าตามด้วยประโยคตรงจุดไหนที่ไม่ได้เขียนให้อ่ะค่ะจะเป็นประโยคนะคะตรงไหนที่มีบวก noun ก็คือเฉพาะด้านหลังมันอย่างเนี้ยเห็นว่า because of ก็คือข้างหลังมันเป็น noun ด้านหน้าเนี่ยก็เราก็จะรู้กันว่าเป็นประโยคเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเขียนทุกตัวปวดหัวตายเลยเนาะเฮ้ยวันนี้เราได้หัวใจเอ้าทำไมของพี่ส้มมันยังขึ้น 9.4K นะมันได้ 9.4 เราจะรอให้มันถึงหมื่นแล้วเราก็จะเอาไปอวดใน IG ใน IG โอเคมีใครถามอะไรอีกไหมคะประปรายได้นะคืนนี้เพราะว่าพี่ส้มพาทำแค่5ข้อจะเป็น5ข้อที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนะคะเนี่ยถามมาก็ได้ยิบยิบย่อยๆอย่างเงี้ยเผื่อมีคำถามที่คาใจแต่ไม่เคยได้ถามอะไรเงี้ยเพราะพี่สมมัวจะสอนสอนสอนเงี้ยใช่ไหมคะลองตั้งคำถามมานะเหมือนเมื่อกี้ที่น้องถามมาคือดีนะถามได้เลยนะคะอย่าง inside of ต่างกันยังไงคะพี่อะไรเงี้ย so as to คืออะไรยังไงแต่เวลาที่น้องตั้งคำถามมาพี่จะเป็นคนนิสัยเสียชอบถามกลับด้วยเพื่อที่จะเช็คว่าน้องเข้าใจไหมอะไรเงี้ยค่ะกดหัวใจรัวๆถึงเราจะมีคนดูกันแค่26คนใช่ไหมตอนนี้แต่หัวใจเราเป็นหมื่นเด้อหัวใจเราเป็นหมื่นนะเราก็จะไปขิงชาวบ้านได้อยู่นะจะไปขิงชาวบ้านเพราะฉันได้หัวใจเป็นหมื่นโอเคมีไหมคะถ้าไม่มีจะไปนอนแล้วนะรีบถามมาเร็วมีใครมีข้อข้องใจหรือว่าอยากเมามอยอะไรไหมถามมาหรือว่าน้องคนไหนที่ตอนนี้แบบว่าหนูเป็นเด็ก66แต่หนูจะสู้กับแกมมาตอนนี้หนูจะทันไหมคะพี่เอาดีไหมเอาตรงๆเอาแบบเรื่องจริงหรือเอาแบบโลกสวยอย่างเงี้ยถ้าเอาแบบเรื่องจริงก็คือถ้าให้เก็บทั้งหมดมันไม่ทันแน่นอนถ้าน้องไม่มีฐานมาเลยนะคะแต่ถ้าเอาแบบให้กำลังใจนิดนึงก็คือมันก็ดีกว่าน้องไม่ทำอะไรแค่นั้นเองนะคะซึ่งเนื้อหามันเยอะมากจริงๆนะคะเนื้อหามันเยอะมากจริงๆแต่ว่าพวกแกมมาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเนี่ยน้องลองเช็คสินี่เบสิกกับแอดวานซ์นะถ้าอ่านหนังสือก็ประมาณ5เล่มเนี่ยค่ะนะคะยังไงน้องก็ต้องได้ใช้ต่อในมหาวิทยาลัยแล้วลองคิดสภาพนะเข้ามหาลัยเวลาก็ไม่ค่อยจะมีติวเตอร์ที่ไหนจะมานั่งสอนเลยน้องยังจะไปเรียนพิเศษอยู่หรอมันไม่มีแล้วใช่มั้ยนอกจากว่าน้องจะซื้อออนไลน์ไปแล้วก็สงสัยเรื่องไหนก็เปิดคลิปดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะนั้นเนาะพอเราเข้ามหาวิทยาลัยใครที่ยังไม่เคลียร์Course My Map มีแบบฝึกหัดเยอะใช่ไหมคือมันมีแบบฝึกหัดนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือออนไลน์มันไม่ได้ฝึกถ้าน้องมาเรียนออนไซต์น้องจะได้ทำแบบฝึกหัดเยอะมากเนี่ยค่ะทำข้อสอบทุกเรื่องแต่ด้วยความที่เป็นออนไลน์พี่ส้มก็เลยไม่ค่อยได้ทำส่วนใหญ่จะเน้นแต่ตัวทฤษฎีไว้นะคะแต่ว่ามีแบบฝึกหัดให้นะแต่ถ้าน้องคนไหนขยันทำแล้วก็ส่งมาให้ตรวจก็คือจะตรวจให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ถ้าแนะนำก็คือถ้าน้องอยากจะทำแบบฝึกหัดนะคะน้องสามารถใช้เล่มนั้นน่ะที่พี่ต้มเคยให้ดู Gamma in Use น่ะเล่มนั้นจะดีตรงที่มันเป็น self study ได้มันจะมีแบบฝึกหัดข้างหลังแล้วก็มีเฉลยอย่างเงี้ยค่ะน้องสามารถเรียนรู้ได้จากตรงนั้นได้เลยนะพี่ต้มมีหลายสาขาใช่ไหมแค่ภาษาอังกฤษก็พอแล้วอย่าให้พี่ไปสอนคณงคณิตนะคือเกรด1มาทั้งชีวิตนะคณิตศาสตร์เนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะถ้าน้องคนไหนที่แบบ
อยากจะสมมติว่าสอบมหาลัยทั้งหมดผ่านพ้นไปแล้วแล้วระหว่างที่รอผลสอบแล้วแบบอุ๊ยฉันอยากจะเคลียร์ภาษาอังกฤษพี่ส้มก็จะแนะนำตัว mind map น้องใช้เวลาช่วงที่น้องรอผลสอบเดือน2เดือน3เดือนก่อนที่น้องจะไปเรียนมหาวิทยาลัยอะมาเอาตรงนี้ให้มันรอดนะให้มันรู้เรื่องเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปเปล่าๆพอน้องเข้ามหาลัยไปแล้วอะแล้วน้องจะมาแบบไม่มีเวลามานั่งดูอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อยากให้น้องเด็ก66เนี่ยใช้เวลาในช่วงก่อนที่น้องจะไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอะค่ะทบทวนเรื่องนี้ให้ดีเพราะยังไงมันก็ตามไปหลอกหลอนเราแน่ๆนะคะซื้อเก็บไว้ก็ดีนะ850บาทคือคุ้มเบอร์นะคะก็คือสามารถที่จะอยู่ในคอร์สได้แบบนานๆเลยนะคะใช่ฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วย